เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกกับด่านที่ต้องออกไปตามหาสัตว์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในแผนที่นะครับวันนี้ไปพร้อมกับชาวแก๊งด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กๆชาวแก๊งแต่ละคนของเราเนี่ยจะตามหากันเจอหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปเริ่มจากตัวอะไรกันดีครับดีพี่ง่ายสุดหมูไปหาหมูก่อนใช่ไหมโอเคแต่ก่อนจะไปหาหมูพี่ผมมีอะไรให้พี่ไปหาเนี่ยไหนครับนี่พี่นี่ไปใช่ตัวอะไรครับเนี่ยนี่มันกระทิงกระทิงเหรอทำไงอะกระโดดเข้าไปเหรอใช่พี่ลองกระโดดเข้าไปพี่กระโดดไม่ได้มันถอยออกอะแต่เอ้าไม่คิดแล้วพี่ไปหัวหล่นฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่มาโดดฝั่งนี้หัวหล่นหัวหล่นเฮ้ยพี่ลองได้แล้วอุ้ยแหละตัวแตกเลยโอเคอ่ะทุกคนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บน้อนหมูตัวนี้ก่อนนะไปเลยถ้าเกิดว่าใครผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งทะลุมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตัวต่อไปนะที่ห้องนี้อันนี้มันห้องอะไรเนี่ยมาบ้านฟาร์มไม่บ้านฟาร์มบ้านฟาร์มไม่ใช่เลยฟรีไฟมีห้องม้าด้วยโอ้สวัสดีม้าน้อยโพนี่มีเอ้ยผ่านแล้วโอเคพี่ขอขาหนึ่งนะเล่นเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวดีนี่พี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แคดอ่ะไอ้ใช่ด้วยอ๋อแล้วนี่เป็นตัวต่อไปใช่ไหมตัวชิปเชฟแกะชิปแกะโอเคแกะถ้าอภพรชิปปะอีหยังวะต่อไปไปตัวไหนกันต่อครับนกพี่นกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำอันนี้คือว่าเราจะต้องกระโดดข้ามไม้ไปใช่ไหมใช่ห้ามตกน้ำห้ามตกน้ำไปเลยน้ำอุ้ยใครตกต่อหน้าเลยไปเลยไปอึบอึบอึบตามมาน้อนเราต้องใช้พัฒนาการสมองนิดนึงนะเราจะโดดมั่วไม่ได้นะผ่านแล้วโอเคใครเก็บได้แล้วก็ไปเลยกระโดดลงน้ำเบี้ยหัวล้นเลยตัวต่อไปตัวไหนเอ่ยตัวไหนดีตัวนี้ไหมพี่นี่เรนเดียอะไรลองเรียอุ้ยทำไมพี่ล้มอ่ะเอ้าทำไมหงายท้องแบบนี้กระโดดครับกระโดดอ๋อต้องกระโดดอันนี้เนี่ยความยากของมันคือห้ามชนไอ้สีฟ้าเนี่ยครับผมอ๋อถ้าชนสีฟ้ามันจะล่วงลงมาใช่ไหมใช่แล้วโอเคเราต้องกระโดดไปทำไมมันกระโดดไม่ผ่านซะดีอะไรจะปืนกระโดดรัวๆครับผมกระโดดรัวๆอึ๊บเย้นั่นไงผ่านแล้วโอ้ไม่ผ่านสักทีตัวต่อไปนะก็เป็นกวางมูสตัวนี้นะทุกคนอยู่ใกล้ๆเลยวิ่งชนได้เลยเย้ผ่านอีกแล้วเอาล่ะทุกคนอย่าแตกแถวนะด่านต่อไปเนี่ยเราต้องสามัคคีแล้วก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปอึ๊บไม่หรอกอึ๊บเราผ่านมา1ชั้นแล้วต่อไปชั้น2อึ๊บขวางกันอึ๊บข้างบนอย่าแกล้งเพื่อนขึ้นไม่ได้อ๋อตรงนี้มันต้องปีนขึ้นมาเอ้าล่วงอึ๊บเย้ขึ้นมาถึงแล้วเอ้าแล้วให้ขึ้นมาเก็บอะไรเนี่ยอ๋อมันมีอีกชั้นนึงไปต่ออึ๊บพี่ตรงนี้มันมีบันไดขึ้นอยู่มันมีบันไดขึ้นเนาะเอ้าใครมาพามาทางนี้ฮัลโหลหมายเฟนอ๋อบันไดอยู่ตรงนี้เอาล่ะทุกคนมันสามารถขึ้นบันไดตรงนี้ได้นะเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็มาทางนี้ปึ๊บใช่ป่ะเนี่ยมั่วทางนี้นี่มาก่อนพี่เอาล่ะทุกคนมันมีบันไดขึ้นตรงนี้นะเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาพอไต่ขึ้นมาเสร็จเราก็กระโดดไปทางนี้ปุ๊บเอ้าเราต้องกดวิ่งเร็วก่อนนะแล้วก็ไปปุ๊บเบ้แล้วเราก็ต้องกระโดดไปเรื่อยๆนะปุ๊บโอ้ยล่วงอีกแล้วอึ๊บโอเคเอาละเราต้องขึ้นไปต่อนะทุกคนรอบนี้เราก็จะมาไต่ปุ่มไปเรื่อยๆนะเราก็ค่อยๆไต่ปุ่มไปนะทำไมฟรีไฟเวอร์ชันนี้มันเล่นยากจังวงบีบเลยนะระวังวงบีบด้วยเหรออึ๊บเอาละเรายังไปได้ต่ออึ๊บ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 เอ๊ตัวอะไรเนี่ยปีนตั้งนานตัวอะไรเนี่ยไปไม่ได้เลย
สโนลีโอผ่านนะโอเคผ่านแล้วทุกคนเอาล่ะตัวต่อไปนะทุกคนเราก็ต้องขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็กระโดดมาทางซ้ายนะตัวนี้ง่ายมากเย้ผ่านแล้วตัวอะไรเนี่ยมีของจริงวะกิ้งก่าอเมซอนโอ้โหเอาล่ะไปตัวต่อไปกันนะทุกคนแก๊งเด็กน้อยของเราอย่าแตกแถวนะเดี๋ยวผู้ปกครองตามหาไม่เจออะไรเนี่ยปลาดิโมอันนี้ปลากระโห้เย้ผ่านแล้วมันคือปลานิลปลาหยุดหรือเปล่าไม่ใช่พี่มันก็อยู่กับที่นะปลาหยุดจันอังคารไงปลาหยุดก็ต้องคู่กับปลาหัวปลาเอาละทุกคนไต่ขึ้นเสาไปเร็วเอาละเราขึ้นมาชั้นบนแล้วทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยอุ้ยนี่มันชั้นบนสุดแล้วไต่มาตั้งนานมาคุยกับป่องไฟซะงั้นมีเฮ้ยในป่องไฟมีตัวมอนกาดนะเอาละเราได้อีกหนึ่งตัวแล้วทุกคนเอาละทุกคนหลังจากที่เราขึ้นมาด้วยความยากลำบากเราก็จะมาลงกันแบบสบายๆนะพร้อมหรือยังยังเอาเลยครับเอาละ3 2 1ไปเลยเฮ้ยโอ้เสียวโอ้ยเสียวอะไรไวเสียวท้องเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ทำไมมันเคลื่อนที่ได้ด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีหูเปลี่ยนแล้วมีหูมีตาหางยาวตามทำไมวิ่งเร็วจังตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวแรซะด้วยดูต่อไปกินลุงนะมันก็เหมือนคนรถกิจอะตามของพี่ถูหน่อยลองโอ้ยพี่โปไหนช้างช้างไม่ใช่ตัวอะไรนะพี่ช้างฮิปโปมาเป็นท่อเลยพี่ดูดิมาเป็นชั้นเลยเฮ้ยเก็บได้ด้วยฮิปโปกินน้ำเอาล่ะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้น้องๆของเรากำลังพัฒนาการทางสมองอยู่นะเราต้องค่อยๆอธิบายเขานะว่าวันนี้มันไม่ใช่ฮิปโปเฮ้ยพี่มาดูข้างหลังช้างไหนเอาหัวมุดเร็วโอ้หัวเหลืองเลยอ่ะไปตัวต่อไปกันดีกว่าทุกคนนี่พี่เห็นสูงสูงนู้นไหมตรงนู้นแหละสูงสูงนู้นหนอที่เป็นหัวดำๆยืนอยู่นั่นน่ะหรอใช่แล้วรู้แล้วอะไรอะไรพี่ปนีใช่ไหมนู้นน่ะที่ยืนอยู่หัวดำๆอ่ะตรงนี้เราจะขึ้นยังไงอ่ะพี่ไปไหนแล้วอ่ะเรามาทางซอกนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้าชนอะไรเฮ้ยชนอะไรกุ๊กกิ้งเมื่อกี้เฮ้ยอะไรนี่ไงเจอแล้วทุกคนนี่ตามมาแมวสีเหลืองคอยาวแมวคอยาวจิราฟฟี่แผงสีเขียวใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันน้ำมันทิฟฟี่โอ้ยนี่จิงโจ วิ่งแล้วข้างบนมันเขาขึ้นไปทำอะไรกันน่ะนู่นเฮ้ยแต่ก่อนที่จะไปข้างบนตรงนี้มันมีโอสติดเหมือนนกกระปูดเลยตัวนี้สีม่วงเนี่ยพี่สีม่วงตัวอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะต่อไปเราก็มาขึ้นข้างบนกันโอเคเราต้องค่อยๆเดินตามทางนะค่อยๆเดินถ้าเกิดว่าเราโดนสีเขียวเนี่ยเราจะวาร์ปไปเริ่มใหม่เย้ผ่านแล้วเราก็จะเจอกับคุณไลออนนะเป็นแมวยักษ์นั่นเองโอ้ชะนีคือหน้าตาเป็นยิ้มมันหนูพี่ไม่มันหนูท่อและด้านซ้ายมือเราเนี่ยก็เป็นพีระมิดนะทุกคนเห็นบันไดแดงไหมเราน่าจะต้องกระโดดข้ามแน่เลยค่อยๆนะอึบ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 ทำไมยิ่งโดดแล้วมันยิ่งถอยหลังเนี่ยเหมือนอยู่ที่เดิมปึ๊บ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 จะผ่านอยู่แล้วเอาใหม่นะยังไงอ่ะช่วงเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมาว่ะเออเฮ้ยพี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยอย่าหน้าพี่ตอนนี้จิ้มไปอย่าหน้าวิ่งตั้งนานเจอตัวกิ้งกือนี่แล้วตรงนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจรวดนะทุกคนถ้าเกิดเข้าไปข้างในเนี่ยมันน่าจะส่งเราไปดาวอังคารหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จรวดนี่มันเป็นเล้าไก่มันมีไก่ยืนยิ้มอยู่หัวจรวดไก่ก็
ไก่ยืนยิ้มไก่ยืนไก่นี่มันร้องยังไงอ่ะทุกคนอ๋ออยากให้ร้องแค่พี่ไก่จ้าเอ้ผ่านแล้วเอาล่ะแล้วเราก็สามารถกระโดดตรงหลังคาบ้านฟาร์มตรงนี้ได้นะนี่พอเราขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับตรงนี้อีกตัวหนึ่งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านดูชื่อเอ้ยแล้วตรงนี้มีกองไฟด้วยนี่แคมปิ้งแคมปิ้งแน่นอนเลยเฮ้ยพี่เครียด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 หรือเปล่าเครียดหลังปูดไปเลยไม่กลัวโดนกินเลยใช่ไหมเนี่ยเครียดหลังปูดไปเลยกระโดดขี่หัวจระเข้นะทุกคนระวังโดนกินด้วยล่ะและด้านในเต็นท์เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าสำรวจก่อนอุ้ยมีเจออะไรนะหมีเออหมีหมีชมรมคนชอบหมีนะชมรมเห็นหมีวันไปทำอะไรแล้วชอบหมีเอาล่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด่านตามหาสัตว์ต่างๆในแผนที่นะเป็นไงบ้างวันนี้ได้ความรู้แล้วก็สนุกกันหรือเปล่าฮะจะดูวันนี้น้องๆก็ได้ความรู้ไปหลายอย่างเลยนะเรียกผิดเรียกถูกก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากดูตอนต่อไปเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดว่าถึง 10,000 ไลค์เนี่ยจะมีตอนต่อไปให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้เริ่มละเมินละเมินไปดีกว่า